เด็กวัดครับวันนี้มาที่วัดกว่าเรียนไม่เรียนแล้วล่ะตอนนี้เราตามหาพระเสืออยู่นะครับโอ้ไปกว่านี้นะคันคันกอพายเหย้าปันเด็กอะที่พูดหลักเป็นบริเวณหน้ากุฏิของพระเสือนะครับร่มรื่นมากเลยอยากมีหน้าบ้านเป็นของตัวเองแบบนี้เลยครับดูครับบรรยากาศดีมากแล้วพระเสืออยู่ไหนเดี๋ยวไปตามหาพระเสือกันครับสอบลูกไปเรียนเดินตามหากันก่อนเก็บไปดีเก็บไปดีขึ้นมาสงสัยอยู่กุฏิเจ้านี่ไม่นี่พระอยู่เดี๋ยวเดินกลับมาเอาลมลื่นมากครับดูฮะสมัยตะก่อนแถวนี้ก็เป็นป่านี่แหละโอ้พี่ทิวเห็นพระเสือบ่อยู่ไสอยู่ไหนโอ้สักขายอยู่พุ่นหลวงพี่ทิวบอกว่าหลวงพี่เสือไปสักสะบงอยู่นะครับนี่ทางวัดกำลังดำเนินการสร้างพระพุทธรูปนะครับเป็นพระนอนเนี่ยพระราชทาสคือเจ้าเรียนว่าแล้วเนี่ยเมียนปัดเขาเรียนสร้างแล้วต้องมาขี่มาจับเพื่อนใหม่ตามเจอหลวงพี่แล้วครับหลวงพี่ทำอะไรครับก็ดูโหปั้นนะครับอันนี้เป็นปั้นเองเลยนี่โหปั้นเองเลยฝีมือมากครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโคตรสิง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 โคตรชะโคตรชะสิงโคตรชะสะสิงก็เล่าเนาะบอกว่าสัตว์เนาะเป็นสิงสัตว์ป่าหิมพานต์เป็นสิงหน้าช้างโอ้โหสวยงามมากครับนี่เอาไปตั้งไว้ตรงไหนครับเอาตั้งไว้นี่ๆๆศาลาเยาวันเนี่ยคณะข้างบนอ๋อข้างบนข้างหน้าสาระอิราวัณนี่ก็เป็นพระที่ญาติโยมร่วมกันสร้างตอนบุกกระถินกระถินบัวบานนี่พระอันนี้พระองค์นี้อันนี้เขาเรียกพระปางอะไรครับชื่อยังรู้ผิดคือเป็นพระสายญาติแต่ว่าซื้อเป็นครูบาแล้วต่างหายปางสายญาติบรมสุขพระปฐมบรมสุขพระประถมบรมสุขอ๋อนี่เนาะโอ้ยถ้ามีหนูมีปั่นเองเนี่ยมาทำเนี่ยปั่นไปปั่นมาเป็นสร้างปั่นไปปั่นมาแล้วปั่นเองแบบนั้นอ๋อแรกๆงามบ่ลงลงผีแต่ตอนนี้เป็นเทวดาวะเทวดาลงผีกับปั่นเองแม่นเออแต่ว่าถ้าสีมาดเดียวเทวดาสีม่วงพูดล่างเฮ้ยสิงโตอันนี้ชื่ออะไรสิงโตสิงโตอยู่ที่บ้านชื่อเสือเฮ้ยจะกลับไปอยู่บ้านแล้วหรือเปล่าตอนนี้เจ้าถิ่นได้เลยเจ้าถิ่นวัดได้นี่ข้องมืดวัดได้นี่โอ้คือสางนะโอ้นักบ่คำนี่กับว่าตันเนาะแต่ว่าถือว่านักอยู่ครับจกบ่ขึ้นเราเวลาเขาอยากแบบใดครับลงลัดไม่หลอกไหมยาใส่นั่นยกบังไหนเขายกบังท่องสายผ้านยกเขียวท่องว่าหักสวยงามมากเลยนะครับคดชะสิงโอ้ไม่ใช่โคตรจะสิงไปนะแมนอะไรนะชื่ออะไรนะครับโคตรจะสิงโคตรจะสิงอันนี้ไอ้สีขาวนี่คืออะไรครับปูนปาเตอร์ปูนซีเมนต์นี่แหละปูนซีเมนต์ขาวอ๋อปูนซีเมนต์ขาวตอนแรกลงพี่ปั่นหน้าแบบนี้ป่ะครับเริ่มหน้าแบบนี้ป่ะก็นี่องค์แรกตัวแรกเลยนี่องค์แรกตัวแรกเลยเราฟังนั่นอีกตัวนึงนะพ่อใหญ่ใครก็ได้ชิงอีกตัวนึงใครก็ได้ก็ได้ไม่นี่อ๋อ
กับปั้นคนกับเทวดาตัวแรกองค์แรกโอ้มีผงครับผงหน้าครับอยากปั้นก็เลยหัดปั้นหลวงพี่จะไปไหนครับจะพาเดินดูวัดนี่ๆมาพาเดินดูวัดไหนแมวแมวชื่ออะไรนะอ๋อผู้สาวเขาวันนี้ก็มีโรงทานช้างตกงานด้วยโยมเอ้าบัวบานโอ้โหอลังการมากครับท่านใดมาเที่ยววัดป่าเจียงก็อย่าลืมมาที่ศาลาเอราวัณนะศาลาเอราวัณใช่ครับโอ้นี่จะปั้นเป็นหงด้วยเปล่าเนี่ยเป็นญาติโยมช่วยกันโอ้ญาติโยมช่วยกันญาติโยมช่วยกันสร้างวัดเจ้าวาดเจ้าวาดคือแม่เน้นสวยถ้าขี้เหร่มากก็ทุบทำไมอันนี้คือเป็นงานดิบเป็นใช่ฝีมือญาติโยมกับหลวงตากับหลวงตาอันนี้คือโคชสิงห์โคชสิงห์อยู่เดิมเขายังไม่ได้เสริมรอใช่เป็นร่างเป็นรูปเป็นรูปร่างเป็นเจริญพรญาติโยมที่มาเยี่ยมมาเที่ยวก็มาได้ที่วัดป่าเจียงที่เป็นสไลด์ละวันข้างในนี่สวยมากข้างในก็สวยมากก็สามารถเป็นเจ้าภาพพระประสงค์พระประธานมาถวายอยู่ที่ศาลาได้ว่าทางวัดเนาะก็สร้างเรื่อยๆสร้างเรื่อยสร้างพุทธสถานให้ญาติโยมมาสักการะบูชาแล้วก็ทำเพื่อการดีใจทำลงพระพุทธศาสนาด้วยโอ้โหปั้นช้างได้สวยมากเลยครับดวงตาจะเน้นโฟกัสไปในพระนอนพระปรางไสยญาติรวมถึงนี่ไงนี่ไงครับผมนักการนะครับจะเป็นหงนะฮะหลวงพ่อนะครับจะเป็นหงท่านเจ้าอาวาสวัดอาเจียงผู้เลี้ยงช้างโอ้โหตัวนี้สวยมากครับรักท่านนะครับโอ้โหกระถิ่นปีนี้น่าจะถ้าพระองค์พระยังไม่เสร็จก็น่าจะมาสมทบทุนนั่นแหละก็กระทบนะครับก็คือกลับมาในพื้นที่นะครับจากการสำรวจเบื้องต้นนี่ก็ท่านงดงามมากครับการจัดงานนะครับท่านได้อันนี้ประมาณแล้วก็ให้การสนับสนุน 70% อาหารช้างนะครับท่านเหลือลายบรรทุกฐานนะครับเหลือลายเหลือหลายอย่างนะครับเห็นลายบรรทุกฐานนี่ก็พระช่วยกันจังหวัดสุพรรณบุรีพระช่วยกันเป็นบล็อกอาตมาแล้วนะครับปลอดสารกัดโดยการสนับสนุนเดี๋ยวหลวงพี่ของทุกเกี่ยวข้องนะครับได้สบงทำไมอะไรข้างหลังนี่มัดไว้ยาวมันยาวชอบเปิดเห็นนี่ไงเปิดมาพี่น้องทางช้างนะครับได้ที่นะอ๋อลายนี้เป็นลายบล็อกใช่ไหมบล็อกที่แล้วก็พระลูกวัดแปะกาวเอาญาติโยมช่วยกันนะครับท่านกับพัดท่านปีกับพัดท่านนักเจรานะครับสวยมากครับได้ประชุมสายกับผมนี่แหละครับแล้วก็จัดทำแผนนี่ก็เป็นภารกิจนะฮะ13วันของพระเสือหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมทำร่วมสร้างพระพุทธรูปปางไสยญาติครับผมนี่เป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์อ๋อคือเทปูลงไปเลยนะครับก็ยินดีเทปูลงไปครับก็จะกลายเป็นรูปร่างออกมาใส่น้ำมันก่อนน้ำมันพืชนี่เคยเห็นที่ไหนนะข้างหลังบ้านเราก็มีแม่พิมพ์อ๋อสงการให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ครับหลังจากอันนี้กินมาอยู่บ้านนะครับแต่หลังจากที่เราได้มีโอกาสได้งานทำพิธีแล้วก็ว่ากันไปโอเคครับผมที่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่องอะไรเป็นไทยแลนด์ด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์คือ1กำลังใจเด้อครับผมก็จะอัปเดตเรื่องของช้างเรื่องของพระนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปเรื่อยครับผมเสกไม่ใช่กับเรียนพี่น้องเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับไปทราบผลว่าจะมีเรื่อง